ส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีการขอหมายจับถอนหมายจับนายอุปกิตปาจาริยางกูลสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็มีการดำเนินคดีหลังจากตำรวจไปพบหลักฐานเชื่อมโยงผู้ต้องหาคดียาเสพติดปรากฏว่านายอุปกิตเมื่อวานเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะมีการถูกแจ้งข้อกล่าวหานำตัวส่งอัยการแล้ววันนี้ค่ะพันตำรวจโทมานพงษ์วงพิวัฒน์พนักงานสอบสวนผู้ร้องขอหมายจับนายอุปกิตก็จะไปให้ข้อมูลกับเจรตำรวจแห่งชาติด้วยเหมือนกันค่ะนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าเย็นเมื่อวานนี้นายอุปกิตปาจริยังกุลสมาชิกวุฒิสภาได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ผู้รับผิดชอบคดีซึ่งพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งนายอุปกิตให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาภายหลังการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรจากนั้นนำตัวนายอุปกิตส่งอัยการร่วมสอบสวนตามขั้นตอนค่ะอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้คณะพนักงานสอบสวนและคณะพนักงานอัยการเร่งรัดสอบสวนให้ครบถ้วนแล้วเสร็จโดยเร็วและได้กำชับให้การสอบสวนทำด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายส่วนกรณีที่นายอุปกิตไม่มีหมายเรียกหรือหมายจับการมาพบพนักงานสอบสวนจึงไม่ถูกควบคุมตัวพนักงานสอบสวนนัดให้ผู้ต้องหาเข้าพบภายหลังเพื่อให้ปากคำทางคดีตามกำหนดเวลาค่ะสำหรับนายอุปกิตตำรวจพบว่ามีชื่อไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ถูกดำเนินคดียาเสพติดและเว็บพนันออนไลน์ก็เลยเสนอศาลออกหมายจับแต่ก็มีการถอนหมายจับในวันเดียวกันเนื่องจากเห็นว่ายังอยู่ในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและอ้างอิงว่าขั้นตอนการขอหมายยังไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาค่ะซึ่งข้อมูลการออกและถอนหมายจับนายอุปกิตนายรังสิมันต์โรมก็เป็นคนที่นำมาอภิปรายในสภานะคะมีการกล่าวหาว่ากระบวนการยุติธรรมผิดปกติหรือไม่มีการพาดพิงว่าตำรวจที่ทำคดีนี้หลายคนถูกย้ายหนึ่งในนั้นก็คือพันตำรวจโทมานพงษ์ที่เป็นผู้เสนอขอหมายจับนายอุปกิตและทำหนังสือชี้แจงขั้นตอนขอหมายจับรวมไปถึงขั้นตอนจนถูกถอนหมายจับต่อสำนักงานศาลยุติธรรมนอกจากนี้ยังถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งวันนี้เจรตำรวจแห่งชาติมีกำหนดเรียกพันตำรวจโทมานพงษ์เข้ามาชี้แจงในช่วงบ่ายค่ะ